เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้หยางเราซื้อคลิปนี้นะคะป๊อปปี้หยางเราซื้อจะมาไขข้อสงสัยของการใช้คำว่าโต้ปู้กับปู้โต有什么区别呢มันแตกต่างกันยังไงคะคือโตเนี่ยปกติแล้วตัวอักษรจีนตัวเนี้ยมันจะแปลว่าล้วนหรือทั้งหมดนะคะแต่ถ้ามันมีคำว่าปู้ตามหลังทุกคนดูดีนะคะโตแล้วมีปู้ตามอยู่ข้างหลังจะเป็นการปฏิเสธว่าทั้งหมดเนี้ยไม่เลยทั้งหมดเนี่ยไม่แต่ถ้าเป็นปู้โตปู้วางข้างหน้าโตก็จะแปลว่าไม่ทั้งหมดถ้ามันแปลว่าไม่ทั้งหมดก็คือมันมีบางส่วนที่ใช่และบางส่วนที่ไม่ใช่เราก็จะใช้คำว่าปู้โตแต่ถ้าไม่ทั้งหมดเลยก็คือโตปู้เราจะยกตัวอย่างประโยคทั้ง3ประโยคนี้ทุกคนลองสังเกตดีๆนะคะข้อแตกต่างของมันคืออะไรบ้างดีก็他们都是外国人他们都是外国人就是说พวกเขาทั้งหมดเป็นคนต่างชาติ他们พวกเขา都ทั้งหมดหรือล้วน是แปลว่าเป็นมัน都是อันนี้คือทั้งหมดเป็น外国人ก็คือคนต่างชาติ他们都是外国人นะคะก็คือพวกเขาทั้งหมดเป็นคนต่างชาติประโยคที่2เราจะใช้都不好他们都不是外国人他们都不是外国人就是说พวกเขาทั้งหมดไม่ใช่คนต่างชาติ他们都不是เพราะ都不是แปลว่าทั้งหมดไม่ใช่เหมือนมี10คนคือทั้ง10คนเนี้ย都不是外国人เข้าใจไหมคือปฏิเสธว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่คนต่างชาติเลยนะคะกับอีกประโยคนึงก็คือ他们不都是外国人他们不都是外国人คืออะไรคะพวกเขาไม่ทั้งหมดที่เป็นคนต่างชาติไม่ทั้งหมดที่เป็นคนต่างชาติปู่โตชื่อคือไม่ทั้งหมดสมมติว่ามี10คนแปลว่าใน10คนนี้มีทั้งเป็นคนต่างชาติด้วยแล้วก็มีคนชาติไทยด้วยเราเป็นคนไทยก็มีคนไทยด้วยคนต่างชาติด้วยอันนี้คือความหมายของคำว่าปู่โตชื่อ外国人ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่เป็นคนต่างชาติแปลว่ามีชาติไทยด้วยนะอันนี้คือการใช้คำว่าโตปู่ชื่อแล้วก็ปู่โตชื่อยังงงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกติ๋วมีคนถามว่า那些东西是谁的那些东西是谁的แปลว่าอะไรคะ那些东西แปลว่าของเหล่านั้นนะคะ那些คือเหล่านั้น东西แปลว่าของ那些东西คือของพวกนั้นของเหล่านั้นเนี่ย是谁的是谁แปลว่าเป็นของใครอ่ะเราก็ตอบไปว่า那些东西都是我的那些东西都是我的ประโยคนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะหน้าเชื่อคือเหล่านั้นพวกนั้นต้องฉีแปลว่าของของพวกนั้นเนี่ยโตชื่อวอตทั้งหมดเป็นของฉันเลยเพราะใช้คำว่าโตชื่อแบบทั้งหมดเป็นของฉันแต่ถ้าเราจะตอบกลับไปว่าหน้าเชื่อต้องฉีปู่โตชื่อวอตหน้าเชื่อต้องฉีปู่โตชื่อวอตของเหล่านั้นนะหน้าเชื่อต้องฉีคือของเหล่านั้นปู่โตชื่อมาดูซิปูแปลว่าไม่ใช่ไหมคะโตชื่อแปลว่าทั้งหมดเป็นเมื่อรวมกันปู่โตชื่อไม่ทั้งหมดนะที่เป็นอะไรคะหัวเตอแปลว่าของฉันไม่ทั้งหมดที่เป็นของฉันนั่นหมายถึงอะไรแปลว่ามีบางส่วนเป็นของฉันแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของฉันนั่นเองถูกต้องไหมเราก็ใช้คำว่าปู่โตชื่อ那些东西不都是我的ของเหล่านั้นไม่ทั้งหมดนะที่เป็นของฉันเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกับประโยคที่บอกว่า那些东西都不是我的อันนี้คือปฏิเสธเลยว่าของทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ของฉันเลยแล้วจะเป็น那些东西都不是我的แต่ถ้าเป็น那些东西不都是我的แปลว่ามีบางส่วนเป็นของฉันแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ใช่ของฉันด้วยนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะฟังเราคิดไปด้วยนะคะสมมติว่าเราจะพูดว่า我们都不去我们都不去我们คือพวกเราโตคือทั้งหมดปู่ชื่อแปลว่าอะไรคะไม่ไปเพราะโตปู่ชื่อเป็นการบอกว่าพวกเราทั้งหมดเป็นยังไงคะไปไหมไม่ไปทุกคนนะคะมี10คนก็ไม่ไปทั้ง10คน我们都不去นะคะคือพวกเราเนี่ยไม่ไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าพูดว่า我们不都去我们不都去จะแปลว่าพวกเราไม่ทั้งหมดไปปู่โตชื่อปู่โตคือไม่ทั้งหมดชื่อคือไปปู่โตชื่อไม่ทั้งหมดที่ไปมันคืออะไรแปลว่าพวกเราเนี่ย10คนเนี้ยมีบางคนที่ไปแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ไปก็เลยพูดว่า
我们不都是งั้นทุกคนจะเห็นข้อแตกต่างพูดง่ายๆคือโตปู้เป็นการปฏิเสธว่าทั้งหมดไม่เลยนะคะแต่ถ้าปู้โตก็คือบางส่วนมีบางส่วนไม่มีนะคะนี่ก็คือวิธีการใช้โตปู้กับปู้โตเข้าใจแล้วก็ลองแต่งประโยคใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะการที่เราได้แต่งประโยคเป็นประจำบ่อยๆนะคะได้ฝึกเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะแต่งประโยคเก่งขึ้นเรียงประโยคดีขึ้นแล้วก็สื่อสารคล่องขึ้นด้วยนะคะพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OIC ได้ทุกวันเลยนะคะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางละซื้อด้วยการคลิกไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยค่ะสำหรับคนที่ติดตามป๊อปปี้หยางละซื้อทาง YouTube นะคะสามารถกดติดตามได้เลยนะคะเราซื้อลงคลิปใหม่ทุกวันเราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันค่ะเชียร์ตาเจริญโชคค่ะบ๊ายบาย